ับการที่เราได้เป็นแบรนด์เอ็มบาร์เกอร์ทั้งหมด4คนแต่ละคนเป็นยังบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนก่อนอื่นต้องดีใจมากๆเลยนะครับที่แบบว่าวันหนึ่งแล้วแวนได้เลือกผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับเพราะว่าก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับคือเราโดยส่วนตัวผมก็ใส่แวนมาโดยตลอดใส่แบบขึ้นคอนเสิร์ตไปไหนก็ใส่จนวันหนึ่งได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผมรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมนะครับซึ่งจากแบบเด็กบ้านนอกคนนึงที่แบบได้มีลูกติดหน้าร้านแวนหน้าช็อปแวนนะครับมันก็เป็นอะไรที่เกินฝันมากๆเลยครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็น่าจะเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับผมไปตลอดไปครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ใช้จริงใส่จริงแล้วก็ทำงานเหมือนเป็นชิ้นส่วนในร่างกายแล้วครับก็ขอบคุณแวนมากๆที่ให้โอกาสผมนะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับในหน้าที่ที่แวนได้เลือกผมนะครับความผูกพันกับแวนความผูกพันกับแวนนะคะก็คือก่อนที่จะได้มาเป็นแวนแอมบาสเดอร์ค่ะคือหนูใช้แวนมาตลอดเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีคอลแลบเจ๋งๆแบบว่าคอลแลบกับ The Shining ที่เป็นหนังสตีเฟนคิงอะค่ะใช่ก็ชอบไปหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ประจำด้วยค่ะก็ดีใจมากไม่เคยเห็นตัวเองใหญ่ขนาดนั้นในตามที่ต่างๆอะไรอย่างค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณที่เลือกหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูดีใจมากค่ะแล้วก็เป็น FC ของแวนมากค่ะครับต้นกับเจ้าของก็แบบลิงคนฟูเป็นยังไงบ้างคะที่เราเลือกเป็นหนึ่งในแบรนด์ก็ยินดีมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมงานมาเป็นทั้งข่าวแบบว่าเรื่องการออกแบบการเพ้นรองเท้าการออกแบบดิสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็ได้มาร่วมแคมเปญ This is Soft Ball ก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจที่ผลได้เสริมให้ตัวช็อปนี้แบบดูสนุกขึ้นด้วยงานของเราก็ขอบคุณมากๆครับจากไทยแลนด์ถ้าที่เราต่อไปเจ้าดีมคนฟูสีขาวนี้มันเกิดมาจากอะไรครับทำไมถึงมีกับมาจริงๆคาแรคเตอร์ของเขาก็ถ้าเรื่องจริงๆมันมาจากป่าครับแล้วก็ผมก็เอามาอะแดปต์กับเรื่องราวปัจจุบันทำให้คาแรคเตอร์มันดูแบบที่เล่นดูสนุกสนานมากขึ้นก็คงจะเข้ากับDNA ของทางแวนก็ขอบคุณครับมาที่ก่อนสวัสดีครับผมแวนเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่กับแวนมานานนะครับก็ดีใจที่ได้เข้าร่วมในครอบครัวของแวนรองเท้าแวนก็เป็นรองเท้าที่ผมใช้เล่นสเก็ตมาตั้งแต่ผมหัดเล่นสเก็ตเลยครับก็พอได้สปอนเซอร์แบบเต็มตัวก็รู้สึกดีใจครับเราเล่นสเก็ตเราได้เดือนละ3คู่นะครับผมเหมือนแบบพอเราเล่นไปสักครั้งนึงเราก็ไปแจกน้องๆได้ต่อเหมือนเราก็ผลักดันน้องๆต่อที่เขาอยากมีรองเท้าดีๆที่จะได้เล่นสเก็ตต่อไปก็ขอบคุณมากครับที่เลือกก็ดีใจมากจากเด็กที่ผมไม่มีพ่อแม่ไม่ได้มีอะไรแชร์ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวเองอยู่ข้างถนนก็ขอบคุณที่เห็นให้โอกาสผมได้มายืนในจุดนี้ก็ขอบคุณมากครับจริงๆรองเท้าใส่เล่นสเก็ตกับรองเท้าที่ใส่ในชีวิตประจำวันมันเหมือนกันไหมครับก็มันจะคนละแบบคนละฟีลลิ่งกันครับรองเท้าเล่นสเก็ตจะนุ่มๆกว่าหน่อยพื้นก็จะอีกแบบนึงส่วนรองเท้าใส่เดินเล่นทั่วไปก็อีกแบบนึงครับมันจะไม่หนึบเหมือนรองเท้าที่เป็นตัวโฟร์สเก็ตครับใช่ครับวัดใช่วัสดุจะไม่เหมือนกันครับอย่างวันนี้มาร่วมถ่ายทอดไอซ์สตาร์ทางเท้าแวนกิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างใส่ตัวตนของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับคนเยอะกล้องเยอะรองเท้าที่ตกดีไซน์ดีไซน์อะไรสไตล์ของใส่ไปรองเท้ายังไงบ้างผ่านดีไซน์ไอที่วาดใช่ไหมครับเหมือนทำร่วมกับน้องๆทำร่วมกับเด็กๆที่เราดูแลอยู่ที่เราฝึกสอนกับน้องๆอยู่นะครับก็นะครับมั่วๆไปครับสไตล์ลื่นไหลของสเก็ตบอร์ดมันจะสื่อถึงอะไรออกมาไม่มีอะไรเลยครับในนั้นอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชอบแรมสเก็ตโลโก้ของสเก็ตแบรนด์ของสเก็ตก็นะครับใส่ไปในรองเท้าว่าลงไปในรองเท้าแวนของพี่ต้นนะครับเราใส่ไลฟ์สไตล์อะไรลงไปรองเท้าแวนที่เราดีไซน์เมื่อกี้ก็จริง
ก็จริงๆชอบเรื่องสตรีทอาร์ตหรือว่างานศิลปะข้างถนนเลยนะครับผมก็เลยเอาสเปรย์มาผสมกับคาแรคเตอร์ก็เลยเพ้นลงบนรองเท้าแบบโดยใช้สเปรย์ก็เลยสีสันมันจะก็หลากหลายแล้วก็เท็กเจอร์มันสวยงามลุงบอกความเป็นตัวตนเรายังไงบ้างครับครับก็ผมทำงานศิลปะอยู่แล้วด้วยก็เนี่ยแหละค่ะก็รองเท้าของหนูนะคะก็จะใช้ชุดสีที่หนูใช้ประจำค่ะแบบสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่แยกซ้ายกับขวาไม่ค่อยออกค่ะหนูก็เลยติดพวงกุญแจที่เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของหนูเองชื่อเมอร์ซี่ค่ะติดไว้ข้างซ้ายค่ะใช่ค่ะนี่เลยเอาไหมค่ะอ่ะจอยครับน้องผมก็อย่างผมก็แบบเป็นคนแบบไปเรื่อยอะครับแบบว่าไม่ถึงแบบว่าชอบอะไรก็ไปเรื่อยครับคิดแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรเนี่ยครับก็อย่างแบบรองเท้าอย่างเงี้ยครับอยากไปเตะบอลเงี้ยก็วาดลูกบอลลงไปอะไรเงี้ยอย่างแบบชอบธรรมชาติชอบดูต้นไม้อะไรเนี่ยก็วาดใบไม้ลงไปชอบแบบเดินเล่นก็ลงลายเส้นลายมั่วไปครับแบบพอแค่แบบความแซ่บความโดดเด่นของสีให้มันมีครับก็แบบเหมือนตัวผมครับความเขาเรียกว่าความมีความแซ่บในตัวใช่ความแซ่บในตัวความสนุกขอบคุณครับโอ้ใช่ไหมจริงๆสองข้างมันเหมือนกันไหมพอเพ้นแล้วหรือว่าไม่เหมือนครับพอเพ้นแล้วก็เริ่มมั่วแล้วก็เริ่มงงก็เลยแบบว่าก็เลยเล่นลงสีไปแบบตามที่ตัวเองแบบอยากลงนะครับแบบว่าให้มันแบบให้มันมีความสนุกสนานเหมือนกับแบบเพลงของตัวเองอะไรแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างกับร้านแวนที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาเปิดโซนนี้มาเพื่อที่ใครมีแวนสามารถเอามาเพ้นเองได้เลยโอ้ผมว่าอันนี้มันเป็นสุดยอดของแบบการทำแบบนี้เลยนะครับคือแบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะได้มาแบบเพ้นรองเท้าได้เพราะมันเปิดโอกาสให้คนได้สร้างสรรค์สร้างสรรค์ความของตัวเป็นตัวเองนะครับจินตนาการตัวเองใช่ครับใช่ครับ DIY เองเลยใช่ครับมันดีมากๆเลยนะครับผมว่านี่ผมต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆของแวนของพวกเราครับคือสุดยอดมากๆครับผมว่าดีมากๆชอบมากไม่งั้นอยากให้แนะนำหรือเชิญชวนให้สาวกแวนถ้าใครอยากเพ้นรองเท้าต้องมาที่ไหนบ้างอะไรยังไงก็เชิญชวนนะครับสาวกแวนนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบอยากใส่อะไรความเป็นตัวเองวันนึงเราได้มาซื้อรองเท้าที่เรารักที่เราชอบแล้วเราได้ลงสีลงวาดรูปความเป็นสไตล์ตัวเองผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากผมแนะนำนะครับทุกคนมาในเยอะมากครับมีใครจะฝากอีกไหมครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าที่มีชิ้นเดียวบนโลกได้ค่ะถ้าคุณเก็บไว้ใช่ใช่เลยครับไปวัดไม่หายแน่นอนเพราะว่าสลับข้างแน่นอนใช่ครับWelcome to Star Society.